กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวมากมายพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามาช่วงนี้ครับเบรกที่3นะครับก็แน่นอนครับในเรื่องของโฟนอินนะครับโทรเข้ามาทักทายหรือเข้ามาถามคำถามกับเราทาง025309496098แล้วก็ทาง SMS นะครับส่งข้อความเข้ามาทาง4827772พิมพ์สีเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเลยครับมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะฮะก็ทักทายกันนะครับหรือว่ารายงานสภาพอากาศก็ได้หรือว่ารายงานสภาพจราจรก็ได้ไปถึงเรื่องของการแนะนำสถานที่ออกทริปก็ได้ว่ามีที่ไหนนะฮะจะให้เราไปลุยบ้างนะครับไหนๆก็ลุยกันมาทั้งอาทิตย์แล้วนะใช่จะลุยต่อก็คงไม่ว่ากันนะครับไปเลยจัดมาครับก็อย่างที่ชมไปเที่ยวที่แล้วโอ้โหสุดยอดมากกิจกรรมที่หลายๆค่ายสร้างขึ้นเห็นบอกว่าอาทิตย์ต่อไปมีงาน KRC ที่บุรีรัมย์26นู่นใช่ไหมปลายเดือนนะครับ KRC สนามที่3นะครับ Kawasaki Road Racing Championshipจัดขึ้นสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเราก็จะไปทำข่าวนะครับเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บเนี่ยนะครับสาวๆมาให้ชมกันบ้าง มีการขำอาจจะเบื่อแล้วนะครับชมสาวๆกันบ้างดีกว่าไม่ต้องไปขอพาสเพื่อที่ลงไปถ่ายในสนามละขอแค่บัตรพิทเลนพอ เดินดูผู้หญิงเนี่ย อยากได้บิ๊กสกูตเตอร์สักคันเน้นใช้งานทางไกลต่างจังหวัดตัวไหนพอลุยได้บ้างครับงบประมาณลุยเลยเหรอลุยนี่ลุยแบบไหนลุยมีทางฝุ่นด้วยหรือเปล่าโอ้โหเอาแบบใช้งานสบายๆลุยแต่จังหวัดได้หมดอะแต่ถ้าแบบจะเอาลุยด้วยก็ต้องเนี่ยตัวใหม่ XADV ที่เป็นสกูตเตอร์ด้วยมันเกี่ยวไหวปะล่ะเท่าไหร่นะ500,000 กว่าไหวปะล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าซีไหนก็ได้นั่นแหละสำหรับการขับขี่นะครับเพราะว่าขับขี่ไปมันก็ต้องมีการแวะเติมน้ำมันอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าไปโมดิฟายเครื่องยนต์มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงดูงบดีกว่าเออดูงบนะครับมันเน้นดูที่เรื่องของงบประมาณดีกว่าว่าเรามีงบเท่าไหร่นะครับรถมันมีหลายแบบหลายรุ่นทีแม็กเท่าไหร่นะเดินทางกะโอทีแม็ก500,000-530,000เอาเป็นว่าสำหรับรถบิ๊กสกูตเตอร์ก็มีตั้งแต่ราคา100,000 ต้นยัน500,000แต่ต้นก็ฟอร์ซ่า300ฟอร์ซ่าใช่แล้วก็ขยับจากฟอร์ซ่าก็ไม่มีตัว4 300ตัวเดียวแล้วก็จะไปนี่เลย BM 650 GT สปอร์ตราคาก็แรงขึ้นมันแรงสุดแล้วแล้วก็จะมี T-Max 530ลงยามาฮ่าก็จะมี Maxim Joy Max ล่าสุดในงาน Big Muscle ครั้งนี้นะครับได้ข่าวแว่วๆมาว่า Bergman 650เปิดตัวในงานนี้อย่างเป็นทางการถูกต้องนั่นไงเรื่องของสเปคและราคาข่าวมาแล้วสเปคและราคาต้องไปดูภายในงานเพราะว่าเขาบอกว่าได้คุยกับน้องคนนึงบอกว่าพี่ตัวที่มาในบ้านเรามันสเปคไม่เต็มนะที่เราบอกว่าครูดคอนโทรลไม่มีพนักพิงไม่มีมันมีประมาณหลายๆอย่างที่ไม่มีในบ้านเราทำให้ราคามันถูกลงไม่ได้มาตัวออปชั่นเต็มไม่เต็มก็ไปดูในงานในงานมันเปิดนะครับที่ไบเทคบางนาจับตัวบิ๊กมอเตอร์เซลวันนี้ฮะผมก็ได้ไปร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์นักแข่งที่ไปได้แชมป์ของยามาฮ่าที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับนั่นคือไปได้แชมป์ในรายการซูซูก้า8ชั่วโมงในรุ่น4ชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆนะเขามีการคอนเฟิร์มมาเหมือนกันว่า Big Motorcell นี้ X-Max มาแน่คอนเฟิร์มผมก็แบบว่าให้รอสักหน่อยรอพ้นเดือนนี้ก่อนนะครับค่อยตัดสินใจว่าเผื่อมันมีตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรให้มันตัดสินใจดีขึ้นเพราะนั้นผมบอกพี่รอสักเนี่ยหลุดจากบิ๊กมอเตอร์เซลไปแล้วเนี่ยเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของรถที่เปิดตัวหลายรุ่นนะครับมีเยอะแยะเพราะนั้นอย่าให้รอสักหน่อยนึงไปถึงเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลเขาขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่แบบขายอย่างเดียวด้วยงานนี้คำว่าเซลคือไม่เน้นโชว์แล้วมีโปรโมชั่นมีรถใหม่เปิดตัวขายจองกันอย่างเดียวนั่นแหละสำหรับงานนี้นะครับเพราะนั้นไปร่วมชมไปร่วมดูว่าเอ้ยเราต้องการรถคันนี้ราคามันคุ้มไหมโปรโมชั่นมีอะไรบ้างมันตอบโจทย์การใช้งานแบบไหนรถรับ300มีกี่รุ่นกี่แบบ150รถ 1,000cc อะไรต่างๆเพราะนั้นค่ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าเยอะมากเพราะนั้นไปชมอยากให้ไปชมก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วตัดสินใจซื้อได้ถูกได้เหมาะกับตัวที่เราใช้แล้วก็ราคาอาจจะได้ไม่แพงจนเกินไปใช่อ่ะ
สนใจเปลี่ยนจาก Z300 ไปเป็น MT07 ต้องปรับตัวมากไหมครับก็โอ้ใช้ได้เลยแหละสไตล์มันสไตล์ Naked เหมือนกันก็จริงนะแต่ว่ากำลังเครื่องแล้วก็ช่วงรถไม่เหมือนนะมัน07มันโหดร้ายกว่าเยอะมาก07นี่ถ้าเผื่อว่าไม่ชินนี่โอ้โหดีดเลยนะเพราะที่เราไปลองมานี่ฟัดทุกเกียร์เลยหน้าเขาจะออกเบาๆบางทีเรามีความรู้สึกว่าทำไม600 06มาแล้วแล้วทำไมไม่ไปซื้อไม่ค่าไป900ไปเลยมีเท่าไหร่มี300ตัวอะไร MT MT300 แล้วก็ MT03 MT07 07 09 MT10 10ก็คือ03มาแล้วทำไมไม่ไป09เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ07อ่ะมันอยู่ระหว่างกลางแต่ว่าการที่มันอยู่ระหว่างกลางระหว่างตัว09กับ03เนี่ยมันมีข้อแตกต่างได้ชัดเจนนะคือ09อ่ะมันโหดมาเป็นกำลังมาเป็นก้อนจริงแต่ว่าในอารมณ์ของ07อ่ะมันจะมาแบบเกี่ยวกาดฟิตเนี้ยมาแบบเร็วแต่09มันในเรื่องของความหนักแน่นในส่วนของรอบเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของทอร์คด้วยต่างกันที่03หรือว่าไอ้เจ้า Z300 ซึ่งต้องบอกว่ากำลังนี่มาคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ในเรื่องปรับตัวก็คงปรับตัวในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ก่อนนะครับเพราะสไตล์ก็สไตล์ใกล้เคียงกันแต่สไตล์ของตัวแฮนเนี่ยตัว07ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัว Z300 พอสมควรก็คือให้อารมณ์ที่นั่งสบายกว่านะครับถ้าจะเอา07มาก็แนะนำให้ใส่กันสะบัดนิดนึงเพื่อความปลอดภัยประมาณนั้นอ่ะนะครับ SMS ต่อไปมาลอยนะครับหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้สูง173ครับขี่เวอร์ซีท650ไหวไหมครับต้องขย่งไหม173 เหรอน่าจะได้นะเพราะว่าผม168ผมขย่งปลายเท้าถ้า170สูงกว่าผมประมาณ5เซนอาจจะไม่ขย่งเยอะไม่ขย่งเยอะอาจจะเป็นแค่หน้าเท้าก็คือไม่ขย่งเยอะน่าจะได้อยู่170กว่าเฮาเวอร์ซีจริงๆก็ไม่ได้สูงมากมายไม่ได้สูงนะครับรถสไตล์เห็นเหมือนจะเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์อย่างนั้นมันก็ไม่ได้สูงเท่าจนเวอร์ขี่ได้650พยุงรถได้ขยับรถเดินหน้าถอยหลังได้สูงขนาดนี้เหลือเฟือแต่ถ้าต่ำกว่า170มาก็ลำบากนิดนึงปลายมันจะจิกมันก็จะไม่มีแรงในการพายรถ นั่นแหละนะครับมีกำลังพายต้องแบบให้ช่วยให้เพื่อนช่วยหน่อยต้องมีให้ช่วยหรือไม่ก็ลงมาเข็นเอาเองแต่170กว่านี่ผมเชื่อได้ว่าสบายสบายครับเข็นเองก็ได้นะจริงถ้าเผื่อว่าออกรถมาเขาก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มันจะมีตั้งวิธีการขึ้นรถวิธีการจับรถวิธีการจูงรถวิธีการยกรถล้มเนี่ยมีให้บอกให้หมดนะครับใช่ถ้าเราเป็นตรงนั้นแล้วก็สบายไปไหนก็ได้ต่อให้รถเราขายไม่ถึงแบบคลิปที่เราให้ดูก็สามารถไปได้ประมาณนั้นครับมาดู SMS ต่อ SMS ต่อไป V-Stop 650 2ปีไมล์ทะลุแสนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกกี่กิโลก็วิ่งทำงานในเมืองวันละ70โลถ้าวิ่งทุกวันนะพี่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องรอที่มันอะไรถึงก่อนมันจะมีว่าระยะทางถึงก่อนกับที่เราใช้งานแบบโหพี่ใช้วันละ70โลต่อวันเดือนนึง30วันอาจไปหักไป8วัน20วัน72 14 14,0001,400 ต่อเดือนผมว่าเป็นผมอะเดือนละครั้งเลยหรือไม่ก็2เดือนครั้งใช่ประมาณผมพบว่ามันใช้เยอะเกินต่อวันโอ้โหเล่นวันละ70เลยนะตอนแรกจะบอกว่าให้เปลี่ยนวันก็720วันก็ 1,400 แล้วจะบอกให้เปลี่ยนทุก 1,500 โลก็จะโหดเกินไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าน้ำมันถ้าจะใช้เยอะอยู่มันก็แพงอยู่เพราะนั้นประมาณ2เดือนโดยประมาณนะครับไม่ยังเป็นว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงเลยพี่เล็กแม่มันยังไม่ถึงเลยไม่ยังเป็นครับเพราะเราใช้งานหนักจริงๆจะเดือนครึ่งก็ได้นะครับโดยประมาณเนี้ย 2,000 โลเปลี่ยนแล้วเพราะว่ารถใช้งานทุกวันนะครับไม่เหมือนบางคนแบบอาทิตย์นึงใช้2ครั้งอย่างเงี้ยใช้เสาร์อาทิตย์เออไม่ต้องอันนั้นก็คือไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยถูกมั้ยเพราะนานๆได้รันทีแต่ถ้ารันทุกวันเปลี่ยนบ่อยดีที่สุดครับมันจะช่วยรักษาในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกภายในเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เกียร์น้ำมันให้มันตรงกับตัวรุ่นรถนะครับรถไม่โมดิฟายไม่จำเป็นต้องไปใช้เกรดที่มันสูงก็ใช้เกรดเดียวกับที่ติดรถมานั่นแหละนะครับดีสุดละส่วนของยี่ห้อก็ว่ากันไปใช่ก็ถือว่าให้เงินเดือนเขาเหมือนกันเราก็ใช้งานเขาเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็
เดี๋ยวตีเป็นค่าใช้จ่ายไว้ซะใช่แต่อย่าซื้อมาสต็อกเยอะเพราะว่าจริงๆน้ำมันเครื่องมันก็มีในเรื่องของหมดอายุเหมือนกันนะอายุการใช้อายุเพราะฉะนั้นก็เวลาซื้อก็ดูข้างฉลากข้างไอ้วัน expire day ข้างๆกระป๋องด้วยว่าผลิตเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ครับแนะนำหน่อยครับสำหรับท่อแซด300ที่ดังเพราะๆอะคาร์บอวิกมีตรงรุ่นด้วยนะครับมีศูนย์เพราะตอนนี้อะคาร์บอวิกเป็นพาร์ทเนอร์ออฟฟิเชียลอะคาร์บอวิกฟูนะต้องฟูนะใส่แล้วหล่อด้วยว่างั้นเถอะพอถ้ามาแค่ปลายเนี่ยโอ้โหเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่หรือไม่ก็ท่อซัพพอร์ตสำหรับการแข่งขันของเดวิลซึ่งซัพพอร์ตในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต300ที่แข่งในเวอร์ซูไบต์ตอนนี้เดวิลก็ซัพพอร์ตเป็นหนึ่งในท่อที่ใช้สำหรับการแข่งขันนะครับเดวิลก็ได้แต่ถอยเป็นท่อฟูอ่ะมันจะเพาะกว่าสลิปออนอยู่แล้วใช่แต่ราคาก็สูงสักนิดนึงนะครับว่ากันไปเนี่ยจัดไปอ๋อนี่เดวิลอันนี้เดวิลตัวเก่าใช่ตัวเก่าตัวใหม่จะเป็นสีบอลบอลละจะมีคำว่า evolution มาด้วยนะครับมาจะไปต่อไปครับร้านบิ๊กไบค์มือสองที่นครปฐมร้านไหนบ้างครับนี่ไงก็ดีเจริญยนต์ใกล้ๆนะนครปฐมต้องย้อนกลับมาหน่อยก็พุทธมณฑลอ่ะเพราะถ้าเผื่อว่าใกล้แถวนั้นก็มีที่นั่นแหละที่น่าไว้ใจก็คือลูกค้าเราก็ย้อนกลับมาไกลซะหน่อยอ่ะเขาอยู่สายสองเองใช่ไกลเยอะเลยนะนครปฐมแต่ถ้าไปที่นครปฐมเลยโอ้โหไม่แม่นอ่ะไม่แม่นร้านบิ๊กไบค์มือสองด้วยยังไม่แม่นใหญ่เลยนะฮะคือที่เรามีคอนแทคอ่ะที่เรารู้จักแล้วก็คุกคลีนะฮะถ้าถามนครปฐมก็จะมีน่ะดีเจริญยนต์นะครับส่วนถ้ามาถ้าในเมืองก็จะมีในเรื่องของเลดบอลลอนบ้างนะครับแล้วก็ห้าเก้าไบบ้างแล้วก็ยังมีอีกสถานที่อื่นๆอีกเยอะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเนี่ยอย่างนครปฐมแล้วก็แนะนำที่เราสามารถการันตีได้แล้วกันก็เข้าไปในเพจดีเจริญยนต์ครับเพราะที่นี่เขามีรับส่งซื้อเสร็จแล้วรับส่งถึงบ้านไปทำสัญญงสัญญาที่บ้านให้เรียบร้อยเพราะดีเจริญเขามีพนักงานหลายจุดหลายส่วนสั่งซื้อทางเน็ตคุยกันโทรศัพท์ผ่านอะไรคุยกันรูปนำรถไปส่งที่บ้านพอใจพอใจสัญญาจบตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีรถให้ดูก่อนในเพจเยอะหลายมุมหลายแบบหลายรุ่นนะครับก็แนะนำไปดูก่อนละกันนะครับโมโต GP สนามหน้าอะไรออสเตรียต่อไปอังกฤษและตามด้วยอิตาลีครับนี่อะไรแล้วอะไรต่ออ่ะเขาบอกเปล่าดูที่ที่ไหนดูอยู่นี่วันที่สนามหน้าวันที่13ออสเตรเลียออสเตรียถูกต้องแล้วก็27อังกฤษสิงหาซิลเวอร์สโตนซิลเวอร์สโตนแล้วก็วันที่10อิตาลีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับระวังหน่อยอ่ะเป็นการอัปเดตและการสนามต่อไปนะครับที่จะชมกันนะครับขอบคุณครับมีเรียกเข้ามาทางหน้าจอครับเวฟ 125R อยากใส่กล่องโซนิกทำอะไรเพิ่มมั้งครับโอ้ก็ต้องดัดแปลงพวกสายไฟนะก็เห็นมีคนทำอยู่นะใส่กล่องโซนิกทำอะไรบ้างมันจะทำอะไรเพิ่มโซนิกมันเป็นกล่องตัวเล็กที่มันย่อลงมาอยากใส่กล่องตัวหนึ่งต้องทำอะไรเพิ่มบ้างดัดแปลงก่อนครับดัดแปลงในเรื่องของสายให้มันตรงกับวงจรนั้นๆนะครับก่อนอื่นเลยก็คือหาร้านที่มันเขาเรียกที่เขารับดัดแปลงหรือว่าเนี่ยก็มีในเรื่องของพี่โอนก็ทำได้ได้พี่กิ้งก็ทำได้พี่กิ้งก็ทำได้ใช่ถ้าถามว่าสายไหนสลับสายไหนเงี้ยเราคงบอกตรงนี้ไม่ได้เพราะมันค่อนข้างที่ห่างกับเรานะครับแต่มันถามว่ามันใส่กันได้ไหมใส่กันได้ใส่ได้ยันของN R เลยได้หมดอะได้หมดเพราะว่าสายมันจะไม่ตรงกันเราต้องมาดูว่าสายนี่มันคืออะไรไอ้เรื่องของเทคนิคตรงเนี้ยเราก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันเราก็ไม่เคยไปผ่าดูไม่เคยไปลองมาต่อว่าระบบวงจรไฟของแต่ละกล่องแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเรามีหน้าที่เทสสมรรถนะมันอย่างเดียวไอ้เว็บ125ส่วนตัวของผมอะผมก็เปลี่ยนไปใส่กล่อง N R ยังได้แต่ถามว่าทำยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมแบบผมอยากใส่กล่องอะไปหาพี่อ้นผมไปหาพี่อ้นโดนทำไม่หน่อยทำไม่หน่อยแค่นั้นแหละใช่แต่ว่าใส่ได้ดีด้วยใช่นะครับลองดูสุกิโชกัน 125FI ยังได้อยู่ไหมครับโอ้รถแฟมิลี่โชกันจริงๆรถสุกิเป็นรถที่อึดทนเหนียวใช้งานดีเครื่องไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ในเรื่องของการตลาดเรื่องของค่าความนิยมอ่ะเขาจะมองว่า Honda อันดับ1 Yamaha อันดับ2 Suzuki เป็นอันดับ3นะครับหลายๆท่านบอกโอ้ซื้อโชกันมาแล้วแบบ
มันนะรูปทรงก็เหมือนกับเวฟอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าจากกระใช้ผมว่าใช้ได้แล้วตัวนี้เรามาทดสอบกันแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีเลยแหละนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้เป็นรอง Honda หรือ Yamaha เลยแต่มันอาจจะเป็นด้วยแบรนด์ที่เขามองว่าอ๋อ Suzuki รถคนใช้น้อยแต่จริงรถเขาดีอยู่แล้วไม่มีรถคันไหนที่ออกมาแบบโหกว่าวิศวกรวิศวะเครื่องยนต์เขาจะคำนวณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ว่าจะเป็นระบบต่างๆมันรถมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องของค่านิยมถ้าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น Suzuki โชกันใช้ได้นะครับใช้ดีด้วยอึดทนเหนียวแต่ว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาตอนเนี้ยเรื่องอะไรอะไรมันหายากนั่นเองทำให้หลายๆท่านที่มีรถ Suzuki ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็จะซื้อคันใหม่ก็กลัวเรื่องของอะไรมันเลยทำให้ยอดขายหรือว่าความนิยมมันตกไปแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ดีด้วยแหละตั้งแต่สมัยก่อนที่อะไรนะบ้านตูใช่ไหมทางภาคใต้ขายดีมากเลยนะทางภาคใต้นี่ธุรกิจต้องบอกว่าขายดีมากๆคือโดยที่แบบว่าไม่สามารถมีค่ายอื่นเข้ามาต่อก่อนได้เพราะการตลาดของทางบ้านตูเขาโอเคคือธุรกิจมีการแบ่งแยกเป็น3 เป็น3เซกเตอร์ครับเมื่อก่อนนะก็คือไทยซูซูกิเป็นโรงงาน SP ซูซูกิก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการทำตลาดนะแล้วก็ส่วนของบ้านซูนี่คือจะเป็นแยกเป็นเอกเทศดูแลเฉพาะภาคใต้โดยเฉพาะบ้านซูนี่คือฮอตมากในบรรดา3เซกเตอร์ของซูซูกินี้แล้วก็เขาสามารถทำมาร์เก็ตแชร์แซงคู่แข่งได้ในส่วนของภาคใต้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงตอนนี้ก็โดนเกินไปทรงๆอยู่อ่ะทรงอยู่ทรงอยู่นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับโชกัน125ซูเปอร์เอ็กซ์ได้กลิ่นไหม้ตรงเครื่องนะครับเกิดจากอะไรครับอะไรอ่ะแค่นี้เหรอกลิ่นไหม้ตรงเครื่องซูเปอร์เอ็กซ์กลิ่นไหม้ตรงเครื่องใช้นานหรือยังเคยดัดแปลงไหมเพิ่งเติมน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันหกหรือเปล่าพอโดนความร้อนก็เลยมีกลิ่นไหม้แต่ถ้าใช้นานแล้วแช่มาเป็นเวลานานไหมสายพานอาจจะเกิดการสึกหลอแล้วก็เกิดกลิ่นไหม้ได้ใช่หรือว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นยางไปโดนเครื่องยนต์ไหมทำให้ละลายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันตัวแปรเหล่านี้เราจะรู้ได้ไงก็ต้องถามย้อนกลับไปแหละใช่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือรถใช้มานานหรือยังก่อนรถใช้มานานหรือยังแล้วก็อาการไหนถึงมีวิ่งไปกี่โลถึงมีกลิ่นไหม้เออใช่โอเครถใช้กี่โลแล้วก็วิ่งกิโลถึงมีกลิ่นไหม้ลองตอบมาหน่อยเดี๋ยวได้บอกให้อ่ะนะครับล้อแม็กดุ้งสามารถซ่อมได้ไหมครับซ่อมเท่าไหร่หรืออะไรครับซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าก็ต้องดูอาการมันครับว่ามันแบะมันเบี้ยวขนาดไหนบางคนนี่ตกหลุมมาจนแบะแบบแทบจะแบนเลยนะครับแล้วบางคนคือว่าอาจจะไม่แบะไม่แบนแต่ว่าล้อโคตรไปโคตรมาเพราะนั้นมันอยู่ที่อาการดีกว่าอาการและสภาพว่ามันควรจะถ้ามันแบะเกินนะครับมันจะมีเราจะเห็นขอบเพราะเวลามันแบะออกมาเนี่ยมันเหมือนตัวอลูมิเนียมมันจะยืดตัวสีจากสีทองสีฟ้ามันจะมีเป็นเส้นๆสีเงินๆน่ะแสดงว่าอันนั้นน่ะมันมีอาการที่ยืดออกมาแล้วอลูมิเนียมยืดมารีดกลับไปมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าอาการหนักให้ซื้อใหม่แต่ถ้ามาวิ่งแค่สายๆสายๆอันเนี้ยนะครับอันนี้อาจจะดุ้งเป็นบางจุดเพราะนั้นอาจจะมีการรีดในการรีดขอบนะครับช่วยได้ราคาไม่แพงครับหลักร้อยนะครับก็ดูอาการว่าหนักไม่หนักแบะไม่แบะบินยังไงขอบบินไม่บินนะครับเพราะเรื่องของขอบที่มันบินที่มันเจาะไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซ่อมได้แต่เรื่องของการบิดการคดต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะรีดกลับมาให้มันตรงได้ไอ้แบะก็ทำได้ครับกลับมาได้แต่ว่าช่วงเส้นขอบที่มันอลูมิเนียมที่มันยืดตัวไปแล้วเนี่ยเวลารีดกลับมาเนี่ยมันก็ทำให้เสียศูนย์อยู่มันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเพราะนั้นถ้าซ่อมมันถูกกว่าอยู่แล้วถูกกว่าอยู่แล้วครับซ่อมถ้ามันอาการไม่เยอะก็ซ่อมเอานะครับแต่ถ้ามันแบกเยอะเกินหรือว่าหูวิ่งสายแบบกระดุกแบบสายเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำให้ซื้อใหม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหรือซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าไอ้คำว่าคุ้มเนี่ยมันคือการคุ้มในเรื่องการใช้งานนะเพราะถ้าเกิดว่าซ่อมแล้วอาการมันไม่ดีอ่ะมันจะเป็นอันตรายต่อการขับขี่ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกนี่คือคุ้มกับชีวิตคุณต้องดูว่าสภาพมันมาขนาดไหนถ้าพอที่จะซ่อมได้ก็ซ่อมแต่ถ้ามันหนักก็อย่างที่บอกเปลี่ยนไปหมดเนาะใช่นะครับ Yamaha GT 125เติม E10 ได้ไหมครับเติมได้91ไม่ได้ใช่ไหมตกลงว่าไม่ได้91เต็มที่ฮะเขาจะมีแปะอยู่ที่ฝาถังน้ำมันก็คือน่ะดูที่ฝาถังอ่ะใช่เขาจะมีบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่อะไรไป E10 E10 E85 มันจะมีบอกอยู่ที่ฝาถังนะครับ
ถ้าบอก E20 ปุ๊บE20 ได้แต่91 95ก็ได้นะไม่ได้หมายว่าต้องเจาะจงใช่แต่ถ้าเผื่อว่า91เท่านั้นอันเนี้ย E20 E85 ไม่ได้ละมันต้องไป91 95นะเป็นสิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider